ไม่ก็มีคุยแหละก็ตอนนี้เขาก็อยู่กันแบบเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนมากกว่าเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจเราสามารถปรึกษาเขาได้ฉานะมันยังไม่ตายตัวหรอกไม่ใช่ว่าครับแฟนผมครับเราใช้แบบนี้ก็ไม่ได้เพื่อนผมครับก็ใช้แบบนี้ก็ไม่ได้ก็พร้อมเปิดตัวอย่างโอ้ยจะมันถามตรงครับซะมีแฟนหรือยังคะมีใครจับจองหรือยังก็ตอนนี้ยังมีก็มีแหละพี่มีคุยแหละถามต่อสิใครบอกเล่าที่ฟังได้ไหมว่าเป็นใครบ้างโอ้เป็นใครบ้างนี่คุณคิดว่าผมคุยกี่คนเนี่ยเป็นใครยังไงเป็นใครยังไงไม่ก็มีคุยแหละก็ตอนนี้เขาก็ประมาณว่าเป็นอยู่กันแบบเพื่อนคุยกันแบบเพื่อนมากกว่าเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องไม่สบายใจเราสามารถปรึกษาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฐานะมันยังไม่ตายตัวหรอกไม่ใช่ว่าครับแฟนผมครับเราใช้แบบนี้ก็ไม่ได้เพื่อนผมครับก็ใช้แบบนี้ก็ไม่ได้ก็นั่นแหละถูกใจเขายังไงล่ะถึงเปิดใจให้เขามาเป็นคนคุยของเราไม่รู้อะครับก็ถ้าเขาคุยกับเราเราคุยกับเขาแล้วมันมีความสุขมันก็โอเคแค่นั้นแหละครับในนอกวงการสปอยพี่ฟังบ้างได้ไหมพร้อมเปิดตัวอย่างโอ้ยจะมันถามตรงครับซะไม่ถามไม่มันถามว่าพอเปิดตัวยังมันเราไม่สามารถตอบได้เรื่องแบบนี้คือเรื่องความรักมันไม่สามารถที่จะไปบังคับได้ตอบได้แล้วไม่สามารถการันตีได้ว่าพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขากำหนดมาแล้วข้างบนเขากำหนดมาว่าคุณควรที่จะรักคนนี้นะคุณควรที่จะคบกับคนนี้นะคุณควรที่จะเปิดตัววันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขากำหนดมาหมดแล้วเราไม่สามารถจะรู้แล้วก็การันตีได้ว่าจะเป็นคนนี้หรือวันไหนเปิดตัวอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าอนาคตดีกว่ามีคนคุย